ันอึสโอเคเราพากันปั่นกลับแล้วครับตอนนี้ 9:18 นะฮะจากแหลมแท่นไม่ใช่สิหาดบางแสนหาดบางแสนต้นหาดบางแสนเลยเมื่อกี้ใครจะมาล็อกที่เท่าไหร่นะล็อกที่3739ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะล็อกที่3739ถ้าใครตามมานะฮะถ้าตามมามีใครตามมานะฮะในนี้เราก็จะไลฟ์กันยาวๆปั่นจักรยานได้อย่างนี้มันไปได้ไกลไปด้วยกันไปได้ไกล AIS นี่หว่าแดดเริ่มโผล่มาแล้วคนยังไม่ค่อยเยอะมากเห็นไหมปั่นมานี่ล็อกที่8แล้วนะใครจะมาล็อกที่37ใช่ไหม37 38 39ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะดูว่ามันอยู่ช่วงไหนแต่คงไม่ลงแล้วนะวันนี้บอกว่าจะดูตั้งแต่8โมงจนนี้9โมง19นาทีแล้วเนี่ยดีนะงานเสร็จแล้วนะเสร็จในส่วนของเราเนี่ยแต่ในส่วนของงานบก.งานตรวจสอบพิสูจน์อักษรก็เขาก็ยังทำอยู่นะครับผมรอผมว่าอีกน่าจะมีเป็นเดือนนะแล้วก็ต้องตรวจแก้กันไปมาเพราะว่าที่เราทำมันก็คือเราทำคนเดียวของเราไปก่อนทั้งการออกแบบอาร์ตการเขียนอาจจะมีผิดมีถูกบ้างก็อาจจะมีทีมพิสูจน์อักษรทีมบก.ตรวจแก้คำอาจจะมีตัวไหนหลุดรอดบ้างอ่ะก็จะมีทางทีมงานดูอีกทางหนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งเข้าโรงพิมพ์แต่ในงานของเรามันค่อนข้างเสร็จไปหมดแล้วนะรอการแก้กลับมาตอนนี้เราอยู่ที่ล็อกที่19แล้วนะฮะ19โอ้ยล็อกที่37นี่มันก็อยู่ไกลเหมือนกันนะเกือบจะไปครึ่งหาดแล้วเหมือนกันนะฮะเพราะว่าหาดนี้มี84ใช่ไหมครึ่งหาดก็ประมาณ42 30กว่านี่ก็ช่วงปลายหาดใกล้วงเวียนไม่ใช่ถึงใกล้ศาลเจ้าพ่อแสนอันนี้ล็อกที่24ล็อกที่24ตรงนี้คือฟรีโซนที่2เดี๋ยวจะให้ดูริมหาดโอ้โหกลิ่นไก่ย่างหอมมากล็อกที่เท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ปั่นด้วยกันนะครับผมดูบรรยากาศคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ช่วงนี้คนกำลังเริ่มเข้ามาล็อก25นะอ๋อล็อกที่30กว่านี่มันอยู่ตรงแถวแถวเดอะไทยรีสอร์ทเดอะไทยรีสอร์ทล็อกที่37นะน่าจะฟรีโซนที่3นี่ล็อก29แล้วล็อก29ล็อก30 31 32อยู่ตรง The Thai Resort อ๋อล็อก37อยู่แถวนี้แหละอยู่ก่อนถึงฟรีโซนที่3นี่ล็อก34แล้วล็อก35 36 37อ๋อนี่ล็อก37อยู่ตรงนี้อยู่ติดกับฟรีโซนที่3เลยแล้วก็มีร้านเช่าจักรยานโบสีฟ้ารถเช่านี่คือฟรีโซนที่3นะใครที่ถามหาล็อกที่ล็อกที่39นี่อยู่ติดกับฟรีโซนที่4เลยร้านที่อาร์มมาแล้วที่อาร์มก็มาเตรียมอุปกรณ์เข้าของแล้วหลังจากไม่ได้มาตอนนี้9โมงกว่าแล้วงานกฐินที่วัดแสนสุขสุทธิวรารามนะเราจะปั่นม้วนเดียวกลับไปถึงแหลมแท่นบ้านเราเลยนะครับผมวันนี้จะไม่ลงแล้วไปดาวน์โหลดไอ้ที่โม้ใน TikTok มาลงดีกว่าไม่มีของหมดแล้วโดนแบนบ่อยแล้วเลยไม่ได้ปั่นไปไหนไกล
จูงรถเห็นจักรยานยังไม่ได้นะอันนี้ช่วงกลางหาแล้วฟรีล็อกที่48แล้วแล้วก็จะมีฟรีโซนที่5ฟรีโซนที่5อันนี้ก็จะเป็นถนนที่แบ่งครึ่งผ่านบางแสนฟรีโซนที่5กับฟรีโซนที่6มันติดกันหลังสารเฉพาะแสนพอดีชิวๆไปคนวันนี้คนยังไม่ค่อยเยอะคนจะเยอะนู่นช่วงเย็นๆแต่ตอนนี้วันนี้ตอนเย็นก็จะมีถนนคนเดินบางแสนด้วยถนนคนเดินบางแสนพอหลบได้หลบดีกว่าถนนคนเดินบางแสนจะมีทุกศุกร์เสาร์นะครับตอนนี้ทรายเข้ารองเท้าเราเต็มไปหมดเลยเนี่ยล็อกที่56เห็นไหมเขาจะไม่ตั้งล่มตั้งเตียงแบบเต็มพิกัดเพราะว่าคนยังไม่ค่อยเยอะนี่แล้วเขาก็จะมีนี่เก็บต้นมะพร้าวกิ่งที่ควรจะหักเขาก็จะเก็บลงก่อนที่มันจะร่วงใส่หัวคนนะฮะนี่ฟรีโซนที่7ละไปสุดท้ายก็จะเป็นฟรีโซนที่8ฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดแล้วอุ้ยโอ้ยเหยียบอะไรวะล็อกที่62เห็นไหมช่วงนี้เงียบเหงาไหมคนน้อยรอตอนเย็นดีนะไม่ร้อนมากดีนะเราไม่ใส่เสื้อกันหนาวมาตอนแรกว่าจะใส่เสื้อกันหนาวมาถ้าใส่เสื้อกันหนาวมานี่เป็นภาระแน่ๆเสื้อกันหนาวตัวใหญ่มากเอาไว้ใส่ในเมืองหนาวโอ้ช่วงนี้น้ำปิ่มๆเดี๋ยวพามาดูดีกว่าล็อกที่69ว่าจะไม่ลงก็ต้องลงนี่อุ้ยแบตเหลือ 18% เออพอดีกลับถึงบ้านพอดีล็อก69แล้วนะครับผมช่วงนี้น้ำจะขึ้นสูงสุดประมาณ 11 โมงนะฮะเห็นไหมโอ้โหน้ำใสไร้กระเซ็นเห็นตัวปลาว่ายวนไปมาน่าเอ็นดูมันจะมีช่วงใสไม่ใสนะฮะเห็นไหมถ้ามันทรายมันดูสวยมันก็จะใสอ่ะทรายใสมันก็จะใสพี่เดี๋ยวนะเราขอถ่ายรูปก่อนแป๊บมันจะหยุดไปแป๊บนึงนะฮะ5 4 3 2 1ถ่ายรูปก่อนโอเคร้อนต้องหาหลบใต้ร่มก่อนนี่ครับช่วงน้ำขึ้นสูงสุดก็อีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่ง11 โมงจะขึ้นสูงสุดแล้วก็จะลงอีกทีก็ช่วงบ่ายๆนะครับผมตอนเย็นจะลงหัวภาพลงไปถึงพวกตีสองตีสามตอนเช้าๆนี่ก็น้ำก็จะยังปริ่มๆอยู่เป็นไงเล่าเดี๋ยวขอถ่ายมุมนี้อีกนะขอถ่ายมุมนี้อีก2ปึ๊ดปั่นไปต่อเมื่อกี้ที่มันหยุดๆไปก็เป็นช่วงที่เราพักงานจอเอาไว้ไปถ่ายรูปเฉยๆนะครับผมตอนนี้ 9:28 นาทีแล้วบอกว่าจะได้ถึง 2:00 9:28 นาทีโอ้โหเลยมาจะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะสุดดัง
ปูไทยปลาร้าวันไปต่อกลับบ้านเราไม่ลงแล้วเมื่อกี้ลงไปสัมผัสใกล้ท้องทะเลกันไปแล้วเออแต่ว่าเราอยากไปล้างทรายออกจากรองเท้าเราตอนนี้ทรายสะสมที่รองเท้าเรานี่เต็มเลยนะเดี๋ยวเอาทรายไปคืนสู่ท้องทะเลกันนะเต็มรองเท้าเราเลยร้านทะเลย่าง76แล้วมันมี84ล็อกซีฟู78หมึกย่าง80ล็อกที่82เจ๊หมวยยำแซ่บโอลีฟซีฟู้ดไปไหน84ล็อกสุดท้ายแล้วก็ลองมานูร้านส้มตรำอันนี้คือฟรีโซนที่8ฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดบางแสนกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาทรายออกจากรองเท้าเราตรงปลายหาดบางแสนนี่แหละเรือไททานิคก็พร้อมแล้วเจ๊หนิงไม่มาให้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงล้างทรายเราที่โขดหินตรงนี้นะแหลมแท่นล็อกหนึ่งตะบอยก็ยังไม่มาตั้งร่มไว้ตั้งแต่กลางคืนเนี่ยตะบอยน้ำกำลังขึ้นปริมๆเดี๋ยวเราไปล้างรองเท้าเราที่ตรงนี้ละเดี๋ยวนะขอเอาทรายออกจากรองเท้าเราก่อนเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนี่ฟรีโซนที่8ฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดบางแสนนี่ล็อกที่เราผ่านมาตรงนู้นคือแหลมแท่นไม่ใช่ดิหาดบางแสนล็อก1ไม่ใช่หาดบางแสนล็อก84นี่ไอเรือไททานิคเนี่ยอยู่ล็อก84ใครอยากเล่นหาดบางแสนล็อก84นะเรือไททานิคอ่ะนี่น้ำใสไหมชุบชุบอ๋อ
โอ้แบตเหลือ 14% ใสแต่ร้อนซูมเอากันไปโยนโอ้โอเควันนี้ไปก่อนนะครับผมกลับเข้าร่มดีกว่าเราอันนี้คือแหลมแท่นล็อกหนึ่งแหลมแท่นมี24ล็อกล็อกหนึ่งเจ้าของไปไหนมันตั้งล็อกแล้วไม่มาดูเลยนะตะบอยเนี่ยมีเขาเอาถ่านมาให้ด้วยเดี๋ยวเราจะบอกว่าตะบอยไม่เอาถ่านนะไปก่อนนะครับ